ื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้ชายชาวเขาจะออกจากบ้านเพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่เนื้อไก่จะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองซึ่งเรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่พิธีกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงคันลองชีวิตของชาวเขาอื่นๆในตอนเหนือของไทยที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติมานานนับศตวรรษแล้วอย่างไรก็ตามวิถีทางดำเนินชีวิตที่ฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติก็ไม่สามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงและรายได้ที่แน่นอนให้กับพวกเขาแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยียนชาวเขาหน้าดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ชาวเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะปลูกฝิ่นนะแต่เขาก็ยากลำบากนะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วเป็นเศรษฐีอะไรเงี้ยทีนี้ท่านก็รับสั่งให้ช่วยชาวเขาให้รวยขึ้นนะให้พ้นจากไอ้การลำบากต่างๆอย่างนี้นะก็ช่วยชาวเขานะฮะคราวนี้ที่ว่าช่วยชาวเรานี่ก็คือว่าลดการทำลายต้นน้ำลำธารทำลายป่าไม้เพราะถ้าชาวเขายังทำลายอยู่คนข้างล่างก็แย่ใช่ไหมฮะส่วนเรื่องชาวโลกเนี่ยก็คือว่าเราจัดการไม่ให้มีการปลูกฝิ่นในเขตที่เราทำงานอยู่นะซึ่งเวลานี้ในประเทศไทยก็แทบจะไม่มีฝิ่นเหลือแล้วนะฮะที่เห็นนี้คือสถานีวิจัยดอยอ่างขางสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่ทรงให้จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยหาพืชทดแทนฝิ่นและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตบทเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงให้กับวิถีชีวิตของชาวเขาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันโครงการหลวงได้มีศูนย์วิจัยถึง6แห่งซึ่งสามารถวิจัยไม้และพืชเมืองหนาวครอบคลุมได้ทุกประเภทและศูนย์พัฒนาถึง34แห่งที่ช่วยพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขายิ่งกว่านั้นงานด้านการตลาดก็ช่วยระบายผลผลิตของชาวเขาสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงดูเหมือนคำสวดร้องขอของชาวเขาได้รับการตอบสนองแล้วแต่ด้วยการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรและได้ผลของผู้นำแห่งการเกษตรของแผ่นดินมาถึงวันนี้ผลดอยสลับซับซ้อนที่เคยปกคลุมด้วยความหมองคล้ำของควันฝิ่นและร้อนระอุด้วยปัญหายาเสพติดกลับเขียวชอุ่มและบานสะพรั่งด้วยสีสันของดอกไม้เมืองหนาวและผักผลไม้ที่สร้างรายได้ดีให้กับชาวเขาหลายหมื่นครอบครัวขณะเดียวกันเกษตรกรบนพื้นราบนับแสนชีวิตก็ต้องเผชิญกับปัญหาธรรมชาติที่ทารุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทุกปีปลายเดือนเมษายนท่ามกลางลมร้อนและความแห้งแล้งชาวบ้านหลายจังหวัดในภาคอีสานได้จัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนซึ่งคนอีสานเชื่อกันว่าเป็นเทวดาที่สามารถดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประเพณีนี้จึงสามารถบอกเล่าถึงชะตากรรมของชาวอีสานที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำฝนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งสำหรับการเพาะปลูกหลายครั้งไม่มีใครล่วงรู้ว่าไม่ใช่ฝนธรรมชาติแต่เป็นฝนเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนของพระองค์โดยทรงศึกษาและติดตามความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมาโดยตลอด
จึงทำให้ทรงเข้าใจถึงกลไกธรรมชาติในการเกิดเมฆและฝนและเมื่อประสานเข้ากับความรู้ด้านเคมีของพระองค์ศาสตร์แห่งการทำฝนจึงเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2498กิจการฝนหลวงของพระองค์ได้เคยช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคต่างๆของประเทศและการจัดการปัญหาน้ำหลายครั้งดังเช่นเมื่อเร็วๆนี้ในปีพุทธศักราช2537ทรงดำเนินการให้ฝนตกลงมาทางต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อผลักดันน้ำทะเลไม่ให้รุกตามลำน้ำเข้ามาถึงแหล่งน้ำจืดที่ทำน้ำประปาของคนกรุงเทพองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรมากก็ได้ทรงศึกษาและก็ติดตามสภาพอากาศและใกล้ชิดประสงค์เชื่อมั่นในพระราชอนุทัยว่าความวิธีการทำฝนหลวงหรือคนเตรียมเท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ได้จึงได้สั่งการมาอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสำนักพระราชเลขาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการทำฝนเทียมฝนหลวงจึงเป็นวิธีการใช้กลไกทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้บรรเทาทุกข์จากปัญหาน้ำและช่วยเพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเฝ้าศึกษาและสังเกตสิ่งที่อยู่แวดล้อมและทรงคิดค้นนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ดังเช่นกรณีหญ้าแปลงหญ้าแฝกพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ตามท้องทุ่งข้าวซึ่งชาวบ้านใช้เป็นวัสดุให้ร่มเงาแก่บ้านเรือนหลายชั่วอายุคนยิ่งกว่านี้แฝกยังมีลักษณะพิเศษที่หลายคนอาจมองข้ามคือมีระบบรากที่แข็งแรงยาวและหยั่งลึกสามารถยึดเกาะดินและช่วยป้องกันหน้าดินไม่ให้พังทลายทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินได้อีกส่วนหนึ่งทรงเข้าใจธรรมชาติของหญ้าแฝกอย่างลึกซึ้งและทรงแนะนำให้ใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่การเกษตรของประเทศไทยจนเมื่อปีพุทธศักราช2536สมาคมอนุรักษ์ดินนานาชาติ IECA ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล International Merit Award ในฐานะที่ทรงเป็นองค์นำในการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์หน้าดินจนประสบความสำเร็จและแพร่หลายไปยังนานาประเทศFor a leader, he really leads his people and sets things by his own example. There are not many leaders in the world who get out there and actually show people what to do. And also, people respond to him because he goes and reviews the progress so often. And that's very important if people see that leaders.Are interested in work with the people, then the people respond much better. ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีจะได้เห็นแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมแท้จริงแนวความคิดของสิ่งแวดล้อมคือคนกับธรรมชาตินั้นทรงมีตั้งแต่เริ่มแรกเนื่องจากผลพวงจากการพัฒนาของประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านมลพิษหรืออะไรนะครับซึ่งเป็นห่วงกรุงเทพมากแต่พร้อมกันนั้นได้ทรงมองถึงวิถีชีวิตทั้งหมดเลยก็ทรงเหลียวมามองท่องไปในดูว่าในกรุงเทพนี้น่าจะดำเนินการคือดำเนินการเรื่องขยะนะครับขยะแล้วก็เรื่องน้ำเสียไปพร้อมกันหน้าที่โครงการจังหวัดเพชรบุรีได้ทรงใช้หลักการเดิมคือธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติมีการทดลองเพื่อหาชนิดของพืชที่ใช้ช่วยกรองน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีวิธีการกำจัดน้ำเสียด้วยบ่อบำบัดตามธรรมชาติบ่อตกตะกอน1บ่อบวกด้วยบ่อบำบัดอีก4บ่อต่อเรียงกันโดยความสูงของท่อระบายน้ำล้นเทลาดลงมาจากบ่อที่1ถึงบ่อที่5เพื่อให้น้ำเสียในบ่อแรกที่ลึกที่สุดตกตะกอนลงยังก้นบ่อส่วนน้ำใสจะไหลลงสู่บ่อที่2จนถึงบ่อสุดท้ายและจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียนั้นอีกทางหนึ่งทั้งหมดใช้เวลา21วัน
สุดท้ายน้ำที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะถูกส่งไปให้เกษตรกรเพื่อเวียนกลับมาใช้ต่อไปแม้ว่าผลกับแนวพระราชดำริครั้งนี้จะอยู่ในระหว่างรอคำตอบแต่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศFor your majesties, putting your own motto of sustainable development for a secure future into practice by concrete examples and sustained achievements as manifested by the Royal Initiatives, the Royal Projects, and the Royal Development Study Centers situated in different regions of Thailand.ชิ้นของพระองค์จึงล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้งที่ทรงเข้าใจธรรมชาติอย่างถ่องแท้และทรงใช้ธรรมชาตินั้นกลับมาแก้ไขวิถีชีวิตประชาชนของพระองค์ให้ดีขึ้นปีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539ในตอนเย็นของวันที่14พฤษภาคมณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีสำคัญของไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเกี่ยวข้าวท่ามกลางเกษตรกรและประชาชนทั่วไปภาพที่บ่งบอกถึงความผูกพันอันลึกซึ้งของพระองค์ในทุกวิถีชีวิตไทยและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงภาพที่แท้จริงของการเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย